ไม่ได้ไม่ได้ระบุเป็นไม่รู้ทะเบียนของอะไรนะแต่ว่าเขาจะเอาเป็นหน้าที่นำมาส่งให้เราไม่ได้บอกออกซึ่งอะไรที่ท่านผู้พูดของที่สุดที่โดนผู้จะพูดกับล่วงหน้าครับก็เนื่องด้วยท่านพลเอกกิตติรัตน์คำเพชรท่านรักษาการผู้ช่วยการของชาตินะครับท่านก็มีความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่จึงมอบหมายให้ผมประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่เตรียมการรับตัวผู้ต้องหาแป้งตโนดหรือชาวลิตทองร่วงนะที่ตำรวจตรวจสากลของอินโดนีเซียจะส่งมอบให้กับพวกเราในวันพรุ่งนี้ครับในขั้นตอนการรับตัวเนี่ยค่ะเราต้องเป็นเครื่องบินประเภทไหนครับอ๋อทางอินเตอร์โพลของอินโดนีเซียเขาจะเป็นผู้นำตัวมาส่งให้เราที่สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นนะครับเมื่อมาถึงสนามบินแล้วจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นท่านรักษาการผู้จัดการตำรวจชาติก็มอบหมายให้ตำรวจกองการต่างประเทศอินเตอร์โพลของประเทศไทยเราร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับจัดกำลังในการมอบตัวแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าเมืองของตำรวจตม.ครับจากนครศรีธรรมราชมากรุงเทพใช้430หรือว่าใช้แอปอ๋อไม่ครับเราจะมีการพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาที่นั่นนะที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เสร็จแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำนครศรีธรรมราชครับหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของราชทัณฑ์ว่าจะคุมขังที่นครศรีธรรมราชหรือจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วอย่างตัวตำรวจหญิงที่ช่วยเสียแป้งตอนนี้เราพอจะทราบข้อมูลไหมครับว่าเป็นใครตำรวจไหนครับมันมีข้อมูลว่าตำรวจหญิงนะคะอ๋อเขาถูกดำเนินคดีไปแล้วนี่ครับจากที่คดีลักพาตัวครับครับเขาถูกดำเนินคดีไปแล้วครับตอนนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วครับเห็นว่าเรือนจำที่นครศรีธรรมราชยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างตรงนี้เรากังวลเรื่องความปลอดภัยไหมครับว่าที่ผ่านมามันก็มีการหนีออกไประหว่างอยู่โรงพยาบาลครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับท่านก็กำชับทางกรมราชทัณฑ์ให้ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่านะครับเนื่องจากว่ามีพฤติการที่เคยหลบหนีมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาในส่วนนี้ครับเห็นว่ากรมราชทัณฑ์บอกว่าจะไม่มีการนำตัวไปคุมขังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะอ๋อนี่เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์นะคือโดยขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนเนี่ยหลังจากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่เรือนนะครับที่เรือนจำของนครศรีธรรมราชนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นทางกองบัญชาการทางเรือนจำนครศรีธรรมราชเขาก็จะพิจารณาเองว่าเขาจะคุมขังที่นั่นหรือเขาจะมาขังส่วนกลางอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้ทางท่านผู้ช่วยการเรือนจำนครศรีธรรมราชก็เข้าร่วมประชุมกับเราแต่ถ้าหากว่ากรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่คุมขังในพื้นที่ของเรือนจำนครศรีธรรมราชอ่ะไม่ปลอดภัยก็จะพิจารณาจะย้ายที่ไหนก็ถ้าจะขอกำลังที่ตำรวจเราก็พร้อมที่สนับสนุนครับในขั้นตอนการส่งมอบตัวผู้ลายเนี่ยค่ะเราได้มีการจัดวางกำลังอย่างไรบ้างครับว่าอาจจะมีการชิงตัวผู้ร้ายหรือเปล่าที่เรามีความวางกำลังอย่างไรบ้างครับอันนี้ตำรวจภูธรภาค8เราได้มีการเตรียมแผนและจัดกำลังดูแลในเรื่องนี้แล้วครับครับในส่วนของเอกสารการส่งตัวอะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับก็เรียบร้อยครับในการประสานงานวันนี้เราก็ตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าแต่ละหน่วยต่างๆที่ในการปฏิบัตินั้นมีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยหรือจะให้ดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็จะตรวจสอบจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผมเองก็ได้ไปประสานงานกับทางตำรวจอินโดนีเซียของอินโดนีเซียแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ไปขอบคุณทางรัฐบาลของอินโดนีเซียที่ให้ความร่วมมือแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหากับเราในครั้งนี้ครับกรณีที่ส่งตัวมาคุมขังที่ส่วนกลางอะค่ะนี้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะพาตัวมาหรือว่าเป็นของราชทัณฑ์เป็นของกรมราชทัณฑ์ครับถ้าหากกรมธรรม์จะร้องขอกำลังตำรวจเรามาช่วยสนับสนุนเราก็พร้อมที่จะดีสนับสนุนครับ
ื่องกำหนดการเวลาที่จะมาส่งตัวถึงที่นี่พอทราบไหมคะว่าจะประมาณกี่โมงที่นครศรีธรรมราชครับประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสองโมงนะฮะตามที่เขาทางอินโดโพของอินโดนีเซียแจ้งเรามาครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะฮะได้